สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูปรวรีอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของวัฒนธรรมไทยค่ะ วัฒนธรรมไทยคืออะไระนักเรียนเคยได้ยินคํานี้หรือเปล่าก่อนอื่นนะคะนักเรียนเราจะต้องมาดูก่อนว่าอะไรที่หล่อหลอมให้วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันนะคะลักษณะร่วมของคนไทยนะคะจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยหลายอย่างนะคะก็คือ 1. ปัจจัยทางธรรมชาติค่ะสังคมไทยนะคะนักเรียนเป็นสังคมการเกษตรกรรมนะคะ ผู้คนเนี่ยจึงผูกพันกับสภาพลมฟ้าอากาศเป็นสำคัญเกิดธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับกเกษตรกรรมเยอะแยะมากมายเลยเช่นประเพณีจรดพระดังคันแรกนาขวาัญประเพณีแห่นางแมวประเพณีบั้งไฟหรือว่าประเพณีลอยกระทงเป็นต้นค่ะ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะศาส,สนาก็เข้ามาเกี่ยวกับประเทศเราเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธนะคะก็จะใช้หลักคําสอนต่างๆมาใช้ในชีวิตประจําวันศาส,สนาพราหมณ์นะคะพิธีแรกนาขวานสงกรานเวลาแต่งงานเนี่ยนักเรียนเราจะคิดว่าเรานิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านใช่ไหมคะ แต่การรดน้ำสังเนยนักเรียนเรารับอิทธิพลมาจากพรามญน,น้ำสังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการหลังน้ําต่างๆนะคะอิทธิพลจากตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีใช้โทรศัพท์มือถือใช้คอมพิวเตอร์การสร้างบ้านนะคะการแต่งกายนะคะอย่างเงี้ยคุณครูแต่งอยูเนี่ยก็เป็นชุดที่รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเช่นกันค่ะสังคมไทยนะคะจะประกอบด้วย สังคมเมืองแล้วก็สังคมชนบทนะคะสังคมเมืองก็จะอยู่ในก,กร,รุงเทพมหานครสังคมชนบทจะเป็นที่ต่างจังหวัดที่เป็นนอกเขตเมืองไปนะคะสังคมไทยจะมีประชากรหญิงมากกว่าประชากรที่เป็นผู้ชายนะคะและในปัจจุบันนะคะมีแนวโน้มที่มีผู้ชราก็คือคนแก่นะคะเรียนมีมากขึ้นแล้วก็มีเด็กน้อยลงเพราะว่าคนไม่นิยมมีลูกกันทําให้สังคมไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค,ค่ะ ลักษณะทั่วไปของสังคมไทยนะคะนักเรียนเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็เป็นสังคมชนบทใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนานะคะส่งผลให้คนไทยเน้นความสงบสุขนะะเช่นเน้นความสันโดษเสียสละเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะสังสารวัตรคือการเชื่อในเรื่องของการ เวียน่ายตายเกิดนะคะถ้าชาตินี้เราทําดีชาติหน้าเราก็จะได้เกิดในภพภูมิที่ดีๆขึ้นไปนี่คือสั่งสารวัตรนะคะเชื่อรกดแห่งกรรมนะคะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะยอมรับเรื่องความแตกต่างทางชนชั้นว่าเป็นเรื่องธรรมดามีการแบ่งโครงสร้างชนชั้นทางสังคมนะคะแต่ตั้งแต่หลังปี2,4,75เนี่ย การแบ่งชนชั้นทางสังคมเนี่ยมีการศึกษาหรือมีอาชีพหรือเปล่าคนไทยจะใช้สิ่งนี้ในการแบ่งชนชั้นทางสังคมนะคะซึ่งก็ยังมีอยู่แล้วก็ฝังอยู่ในความคิดของคนไทยนะคะนักเรียนสังคมไทยนะคะเทิดทูนและยึดมั่นในสถาบันกษัตริย์มีการรวมอำนาจก็สู่ศูนย์กลางนะก็คือเศรษฐกษิจส่วนใหญ่อำนาจส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีสังคมอุปถัมภ์นะคะผู้ใหญ่ก็ช่วยเด็ก เล่นพักเล่นพวกนะคะอันนี้จะเป็นอิทธิพลที่รับมาจากตอนในสมัยก่อนที่เราเป็นเจ้าขุนมูนนายค่ะมีโครงสร้างแบบหลวมหมายถึงคนที่ไม่ค่อยเคารพกฎเกณฑ์นั่นแหละนะคะไม่มีระเบียบวินยัยรับอิทธิพลของทุนนิยมกระแสโลกาภิวัตน์นะคะพูดง่ายๆนักเรียนพอมีอะไรมาเราก็รับเร็วอะคะ่ะอย่างเช่นมีเทคโนโลยีใหม่ๆมานะคะมีโทรศัพท์รุ่นใหม่มาเราก็รับเร็วนะคะมาเร็วก็ไปเร็วนะคะเป็นสังคมแบบวัตถุนิยมแล้วก็บริโภคนิยมค่ะ ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะ 1. เทิดทูสถาบันพระหมหากษัตริย์นะคะเพราะว่าเป็นสู่รรวมจิตใจของคนไทยยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษทามาก็ทําต่อๆกันมาใช้ภาษาไทยนะคะเป็นภาษากลางในการสื่อสารนะคะคนไทยก็จะพูดและเขียนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก นับถือผู้อาวุโสนะคะก็จะมีสุภาษิตกรองเพยของไทยที่ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดใช่ไหมคะเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาอย่างช้านานแล้วค่ะเป็นวัฒนธรรมแบบกเกษตรกรรมลาคนส่วนใหญ่ในชนบทก็ยังมีวิถีที่ผูกพันกับกเกษตรกรรมนะคะเป็นรากฐานภูปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะ ลักษณะวัฒนธรรมของไทยนะคะจะเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมดั้งเดิมค่ะเรารับอิทธิพลนะคะมาจากอินเดียและจีน นะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆอาหารศาส,สนานะคะวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกค่ะตะวันตกเราจะรับเออมาในยุคหลังแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษานะคะการแต่งกายนะคะดนตรีกีฬาวัฒนธรรมทุกอย่างเนี่ยเรียนเอามาผสมผสานนะคะแล้วก็เราเอามารวมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง อย่างเช่นอาหารเนี่ยเรารับอาหารจีนมาก็จริงแต่เราก็ปรับจนถูกปากของคนไทยนะคะศิลปะบางอย่างที่เรารับมาจากจีนนะเราก็มีการผสมผสานจนเป็นวัฒนธรรมไทยคนไทยเนี่ยจะรับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาเ,าเลือกรับปรับใช้แล้วก็ปรับไปเข้ากับตนเองนะคะพู่ง่ายๆคนไทยนะคะหน้าเป็นไทยนะคะใจเนี่ยเป็นเคป๊อปนะคะแล้วก็เต้นทีปพอปได้นะเรารับอิทธิพลมาหมดเลยแล้วเราก็ปรับเข้ากับวิถีชีวิตของเรา วัฒนธรรมไทยนะคะและเป็นภูปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะคะลักษณะของวัฒนธรรมไทยนะคะจะเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานเลือกรับปรับใช้นะคะรับอิทธิพลมาจากชาติอื่นๆสองเป็นวัฒนธรรมที่มีความสนุกสนานนะคะมีการละเล่นต่างๆประจําท้องถิ่นอย่างหลากหลายเลยนะคะ 3. เป็นวัฒนธรรมที่นับถือเครือญาติและระบบอาวุโส 4. เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากเกษตรกรรม นะคะประเพณีการละเล่นก็มาจากการเกษตรเยอะแยะเลย 5. เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากศาสนานะคะเชื่อในเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษการทําบุญการกุศลน,นะคะ 6. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือตัวพิธีกรรมค่ะผู้ปัญญาไทยหมายถึงอะไรผู้ปัญญาไทยหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมถ่ายทอดคิดค้น สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและการปรับตัวแบ่งเป็นภูมิปัญญาชาตินะคือใช้ด้วยกันทั้งชาติแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่างนะคะอาจจะมีการพัฒนาแล้วก็ปรับเป็นภูมิปัญญาชาติได้ค่ะลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างคือเป็นรูปธรรมรูปธรรมก็คือพวกอาหารอาชีพศิลปะดนตร,รีนะคะเป็นนมามธรรมก็เช่นพวกโลกทัศน์ปรัชญาคุณค่า ความหมายของทุกสิ่งในชีวิตจะมี3ด้านค่ะ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เพื่อสังคมอยู่ได้ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกนะคะคือสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือพวกอำนาจเหนือธรรมชาตินะคะคราวนี้เรามาดูวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของไทยบ้างนะคะภาคเหนือนะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือวัฒนธรรมด้านอาหารนะคะ อาหารของภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะรสชาติไม่จัดไม่นิยมใส่น้ําตาลในอาหารความหวานเนี่ยจะได้จากส่วนผสมของอาหารนั้นๆน,น,นะคะเช่นแกงฮังเลแกงเคน้ำพริกนุม่มอันนี้คือหน้าตาของแกงฮังเลค่ะ อ่าแกงแคนะคะแล้วก็น้ำพริกหนุ่มค่ะนักเรียนข้อต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นวัฒนธรรมด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อนักเรียนเคยได้ยินเรื่องลัทธิความเชื่อหรือว่าประเพณีอะไรของคนภาคเหนือบ้างไหมคะหรือว่านักเรียนที่มาจากภาคเหนือก็ช่วยตอบคุณครูหน่อยนะคะว่ามีวัฒนธรรมอะไรบ้างนะคะ วัฒนธรรมของภาคเหนือจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะยึดในขนบธรรมเนียนประเพณีของพุทธศาสนามีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะข้อแรกเลยนะคะที่ครูจะยกตัวอย่างก,ก็คือการทําบุญทอดผ้าแถวนะคะโดยกระทํากันทุกวัดนะคะในคืนบันลอยกระทงข้อสองก็คือการทําบุญตานกวยฉลากนะคะจะทํากันในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีนะคะเพื่อเป็นการอุทิศส่สวนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะข้อที่สม ะะประเพณีสืบชะตานะคะก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะคะทำเพื่อที่จะแบบต่ออายุนะคะให้รอดพ้นจากความตายนะคะเป็นประเพณีนะคะที่คนล้านนากระทํามาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอันนี้เป็นประเพณีของชาวภาคเหนือนะคะทำบุญทอดผ้าแถวคะ่ะงานบุญตานกลวยสลากนะคะแล้วก็เป็นภาพตัวอย่างนะ,ะประเพณีสืบชะตาค่ะประเพณีของภาคเหนือนะคะยังมีอีกมากมายเลยนะคะครูยกตัวอย่างมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ ต่อมาจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคกลางค่ะวัฒนธรรมด้านอาหารนะคะอาหารของภาคกลางจะมีลักษณะสําคัญคือมีความหลากหลายในการปรุงการตกแต่งโดยรสชาติจะมีรสชาติเค็มเปรีย้ยวหวานเขากันไปค่ะยกตัวอย่างเช่นหฮอหมก เป็นอาหารที่มีมาต,ตั้งแต่โบราณาจะใช้เนื้อปลาใบยอหัวหอมใบมะกรูดนะคะน้ำพริกประทูนะคะเพราะว่าแถวนี้จะเป็นที่รับร่มใช่ไหมคะก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเอา,ากระเทียมมาทําเป็นน้ําพริกนะคะมีประทูเป็นต้นนะคะอัน,นตัวอย่างของน้าพริกประทูนะคะน่าทานไหมคะนักเรียน ต่อมานะคะวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและความเชื่อค่ะวัฒนธรรมของชาวภาคกลางนะคะเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะคะมีความเชื่อมโยงกับประเพณีพิธีกรรมความเชื่อและการดําเนินชีวิตนะคะได้แก่หนึ่งประเพณีรับโยนบัวนะคะเป็นประเพณีของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะคะในวันขึ้น14ค่ําเดือน1 1นะคะก็จะมานับศการหลวงพ่อโสธรน,นะคะแล้วก็จะโยนบัวไปบนเรือของ หลวงพ่อนะคะข้อสอนะคะ,ออะ,คะการบูชารอยพระพุทธบาทนะคะพิธีนี้นะคะจะจัดที่จังหวัดสระบ,บุรีค่ะจะเป็นพิธีโยนบัวนะคะก็จะโยนบัวไปที่หลวงพ่อโสธรค่ะนักเรียนภาพต่อมาเป็นตัวอย่างการบูชารอยพระพุทธบาทค่ะประเพณีและวัฒนธรรมของชาวภาคกลางนะคะยังมีอีกมากมายเลยครูยกตัวอย่างนี่เป็นแค่ส่วนเล็กน้อยมากๆนะคะของชาวภาคกลางนะคะต่อมานะคะจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ผ้าตดอ,ออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีลักษณะสําคัญคืออาหารมีรสจัดนะคะมีผักเป็นส่วนประกอบหลักอาหารจะมีลักษณะแห้งข้นหรือว่ามีน้ากลุกริดนะคะไม่นิยมใส่กะทินะคะได้แก่แกงหน่อไม้ลาบส้มตำนะคะฟูแค่คิดก็อยากกินแล้วค่ะนักเรียนอยากน่าทานมากนะคะแกงหน่อไม้นะคะก็จะมีหน่อไม้เป็นส่วนประกอบนะคะ ส้มตำค่ะนักเรียนส้มตำเนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อทั้งในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินแค่ชาวภาคอีสานหรือว่าภาคตะอดอกเฉเฉงเหนือเพียงอย่างเดียวแล้วกินกันทั้งประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยค่ะวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและความเชื่อนะคะวัฒนธรรมของภาคตะอดอกเฉเฉงเหนือเนี่ยจะมีเอกลักษณ์บนพื้นฐานประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะมีความเกี่ยวข้องกับความคิดความศรัทธาและความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะ ประเพณีที่สําคัญนะคะก็คือประเพณีบุญบ้างไฟนะคะเป็นประเพณีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีค่ะโดยเขาเชื่อว่าบนฟ้าเนี่ยจะมีพญาแถนอยู่นะคะเขก็ส่งบ้างไฟขึ้นไปนะคะเมื่อพญาแถนได้รับ สารจากชาวบ้านแล้วก็ส่งน้ํำฝนล,ลงมานะคะเพื่อที่จะทําการเกษตรกรรมนะคะจึงมีการจัดบูชาพญาแถนทุกปีเลยนะ,ะด้วยการทําบั้งไฟข้อสอนะประเพณีผีตาโขนนะจัดขึ้นที่อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผีตาโขนเดิมมีชื่อเรียกว่าผีตามคนเป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดกค่ะนักเรียน เชื่อว,ว่าเมื่อพระเวสสันดรน,นะคะแล้วพระนามมาซีเนี่ยเดินทางออกจากป่าเนี่ยก็มีผีนะคะพูดผีนะคะมาส่งพระเวสสันดรเพื่อที่จะกลับเมืองนี่คือหน้าตาของบุญบ้างไฟนะ,ะที่เราจะส่งไปหาพญาแทนบนฟ้านะคะบนสวรรค์ภาพนี้นะคะนั้เองก็เป็นภาพของประเพณีผีตาโขนนะคะเป็นการนําศิลปะนะคะมาสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างสวยงามนะค,ะคนมาดูนะคะการทัพประเทศหรือว่ามีคนจากต่างประเทศมาดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะ สำหรับประเพณีนี้นะคะต่อมานะคะวัฒนธรรมที่อยู่ใต้สุดของบ้านเรานะด้านขวานของไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะวัฒนธรรมด้านอาหารนะคะอาหารของภาคใต้มีลักษณะที่สําคัญคือรสชาติจัดนะคะนิยมใส่เครื่องเทศเช่นขมิ้นนะคะเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวของอาหารนะคะอาหารภาคใต้จะไม่เน้นรสหวานได้แก่แกงไตปลานะคะ เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในภาคใต้นะคะส่วนประกอบที่สําคัญได้แก่เนื้อปลาพริกขี้หนูตะไคร้กระเทียมขมิน้นกะปินะคะสำคัญมากคนใต้ชอบกินกะปิค่ะต่อไปก็คือข้าวยำค่ะข้าวยำเป็นอาหารภาคใต้เหมือนกันนะคะก็เป็นส่วนประกอบของข้าวสวยค่าตะไคร้แล้วก็สมุนไพรต่างๆค่ะนี่คือตัวอย่างของแกงไตปลาค่ะนักเรียนหรือคนใต้จริงๆเขาจะเรียกว่าแกงพุงปลานะคะนี่จะบอกเป็นภาษาถิ่นให้นักเรียนฟังนะคะต่อไปจะเป็นข้าวยำบูดูค่ะ ใช้สมุนไพรนะคะามาทําเป็นข้าวยำทั้งนั้นเลยวัฒนธรรมด้านศาส,สนาและและที่ความเชื่อนะคะวัฒนธรรมของภาคใต้เนี่ยมีความเป็นมายาวนานเป็นแหล่งอารยธรรมของพระพุทธศาสนานะคะจึงได้หล่อหลอมกับความเชื่อดั้งเดิมก่อให้เกิดประเพณีที่สําคัญนะคะว่าจะเป็นประเพณีชักพระนะคะหรือว่าประเพณีตักบาตรทูบเทียนนะคะที่จะจัดขึ้นในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ นี่คือภาพขอประเพณีชักพระนะแต่คนใต้เขาจะเรียกว่าประเพณีลากพระค่ะนักเรียนแล้วก็ประเพณีกินเจอันนี้จะจัดที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะกินผักนะถือศีลกินผัก ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุค่ะจัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จะแห่ผ้าขึ้นไปห่มบนพระบรมธาตุค่ะวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะคนไทยทุกคนควรเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อชาติไทยเราทุกคนต้องช่วยกันนะักเรียนรักษาห่วงแหนนะคะคุณค่าของวัฒนธรรมนั้นเอาไว้ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องวัฒนธรรมจบไปแล้วนะคะเราได้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาติเรานะ,ะว่ามีความเป็นมาที่ยาวนานสําคัญอย่างไรและได้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะครูเอามาให้นักเรียนดูเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปและศึกษาวัฒนธรรมของภาคต่างๆลองไปดูนะว่าเอ้ยบางทีเราอยู่ภาคเหนือเนี่ยเราไปลองไปศึกษาวัฒนธรรมภาคใต้ดูภาคตอนออกเชียงเหนือดูหรือว่าภาคกลางดูนะคะเราจะได้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมของชาติเราสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ วัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะคัดเลือกนะครับทีเ่เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ายากๆน้องที่น้องไม่ค่อยจินนาการออกเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้คัดมาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะอย่างประเพณีพัคเหนือมีอะไรบ้างนะครับตานกล้วยสลากลอยกระทงอุ้มพระด้ำน้ำเ,นเข้าใจได้เนาะปีใหม่เมือง ยี่เป eng ลอยกระทงนะฮะี่เป e n ก็ปล่อยโคมลอยใช่ไหมฮะลอยกระทงนะแข่งเรือเนี่ย่มบอดร้างก็คือเพนลมเนี่ยนะครับเข้าใจได้แต่ว่าตาลกุ๋ยสลากเนี่ยนะครับพี่เชื่อว่าทุกคนที่เคยได้ยินในบทเรียนไม่ว่าจะมาจากไม่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่ปถมจนถึงมัธยมจะต้องสงสัยในใจคืออะไรแล้วถ้าทุกคนจะนึกภาพไม่ออกนะครับตาลกุ๋ยสลากก็คืออย่างนี้คือการทําบุญให้กับ บรรพระุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นวิธีหนึ่งก็คือใช้ฉลอมนะครับฉลอมรู้จักฉลอมไหมที่เป็นคล้ายๆกับตะกา้ตาตะก้ามาสานสานกันนะครับอ่าฉลอมแล้วข้างในก็จะบรรจุพวกเครื่องคาวหวานนะครับแล้วก็รวมทั้งการเขียนชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วติดไว้ด้วยนะครับผมอ่แล้วทําไมต้องอันนี้เราเรียกว่ากลวยเรียกว่ากลวยแล้วทําไมต้องสลาก ก็คือจะให้วิธีหนึ่งก็จะให้พระเนี่ยมาจับสลากกันนะครับถ้าเกิดจับได้สลากของใครเนี่ยนะแล้วก็เอาฉลอมกล้วยของเราเนี่ยไปถวายาพระองค์นั้นนะครับบก็เลยเป็นที่มาของคําว่าตานกล้วยสลากนะครับผมอ่ะเรามาดูการละเล่นและเพลงพื้นบ้านกันครับมีอะไรบ้างมีฟ้อนเล็บฟ้อนเหนียวตีกลองสะบัดชัยนะครับอ่าขับซอจอยเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงร้องเล่นเนื ดนตรีนี้ถ้าเกิดน้องน้องร้องเพลงร้องแม่ปิงได้เนี่ยน้องรู้แล้วว่าดนตรีของภาคเหนือนมีอะไรบ้างเนี่ยเนเสียงซึงสลอจอยซอเสียงพินเนี่ยนะครับเป็นไงฮะมีทั้งสลอนะครับมีซอนะมีซึงนะซึ่งพี่ว่าน้องต้องรู้จักอูคูเลเล่นะอูคูเลเล่ที่มีสี่สายนะครับอ่าที่คล้ายๆกับกีตาร์ที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับเล็กกว่านะครับซึ่งก็คล้ายๆกันนะครับส่วน สลอเนี่ยนะครับสลอกับซอเนี่ยเป็นเครื่องสีนะฮะเครื่องสีที่เป็นลักษณะคล้ายๆเป็นคันไม้แล้วแล้วตรงข้างบนจะเป็นกะลามะพร้าวอ่ะแล้วก็เป็นการสีน้องนะ่าจะเคยเห็นนะถ้าเกิดน้องไปเชียงใหม่นะคบผมอ่ะเครื่องสีเราเรียกว่าสลอหรือซอลอนะครับซอ,อก็นะครับ สลอสอซ,ซึงเนะเป็นเอกลักษณ์นีของภาคเหนือมาดูภาคกลางบ้างนะครับภาคกลางที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับคือตักบาทเทโวนะตักบาทเทโวคืออะไรครับตักบาทเทโวคือพิธีที่ทําในวันอะไรคะแรมหนึ่งค่ำเดือน8นะครับอ้าโทษทีแรมหนึ่งค่ำเดือน11นะครับอ ก็คือวันหลังจากออกพรรษานั่นเองนะครับพรรษาพระพุทรเจ้าเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดทวดาึงนะครับแล้วก็มีกําหนดการจะลงมานะครับลงมา,าหลังจากจำพรรษา3มเดือนเพื่อที่จะไปเทศนะครับโปรดพุทธามารดาแล้วเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วก็มีกําหนดว่าจะลงที่เมืองสังกัสะนะครับลงจากสวรรค์ชั้นดทวดดึงนะครับทเทวดาก็จัดเตรียมนะครับ จัดเตรียมโปรเจกต์ครั้งนี้โดยการมีบันไดาพาดลงมาจากสวรรค์นะครับลงสู่เมืองสักศักดิ์นะชาวเมืองก็มารอดูกันนะครับผมในขณะที่พระบุตรเจ้าเนี่ยนะครับสเสด็จลงมาเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยก็ทอดพระเนตรลงไปเบื้องล่างนะครับทําให้นรกนะครับทำให้มิติของนรกมิติของคนเนี่ยที่เป็นมนุษย์แล้วก็มิติสวรรค์เนี่ยเปิดนะครับถึงกันแล้วต่างฝ่ายก็ต่างมองเห็นกันได้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์มากนะครับ เกิดขึ้นในวันน,นี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการตักบาตรเทวนะครับอ่าก็คือรอพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เมืองสังคัสสะนะครับผมแต่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์นะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับจัดแบบใหญ่โตนะครับผมอ่าที่อื่นก็จัดเนี่ยแต่จัดใหญ่โตแล้วก็เป็นแบบโปรโมทท่องเที่ยว,วก็คืออุทัยนะครับอ่าต่อมานะพวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮีสิบสองคลองสิบสี่นี้สําคัญ อยากให้น้องจำนะบุญคุณลาเนี่ยคือบายสีสู่ขวัญข้าวนะครับก็คือเอาข้าวเนี่ยมากองที่ลานนะครับอ่ามานวดข้าวกองที่ลานทําให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทําพิธีกันนะครับเป็นการบายสีสู่ขวัญข้าวทาอ่ามากองไว้ที่ลา,ลานลานโะล่งๆเนี่ยแล้วก็นัดคนมานะครับผม บุญข้าวจี่ก็คือจี่คือย่างนะย่างย่างข้าวเหนียวแล้วก็ทาไข่แล้วก็ย่างย่างย่างแล้วก็ยัดไส้นะครับก็เป็นพิธีทําบุญนะครับพิธีหนึ่งที่ทําให้ญาติพี่น้องเนี่ยมาพบปะก,กันนะครับผมบุญพระเวทคือการถ้าเกิดทอดเสียงมาเป็นคาํากลางก็คือพระเวทนั่นแหละนะครับพระเวทพระเวทอะไรก็คือพระเวทสันดอนนะครับ พระวิสันดรชาดกคือชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระเจ้านะครับเป็นชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์นะครับจะมีการเทศมหาชาตินะครับโอเคนะครับผมอ่ะต่อมาครับภาคใต้นะครับรบ,บุญศาสตร์เดือนสินะก็เป็นประเพณีที่นะครับ ทำเพื่อนะครับทำเพื่อ,อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงหลับไปแล้วนะฮะทำเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงหลับไปแล้วนะครับอาจจะมีพิธีชิงเปรตนะอาจจะมีเป็นคล้ายๆกับเสาไม้ที่ตั้งตั้งาดไว้กลางลานแล้วก ทาน้ํามันนะแล้วก็มีคล้ายๆกับของรางวัลข้างบนนะครคนก็ประมาณต้องปีนะปีนขึ้นไปเอาของรางวัลให้ได้นะครับแต่ว่าก็อุบสรรคก็คือจะเจอน้ํามันที่ลื่นตรงที่ทาที่เสานะครับผมลองไปเซิร์ชคลิปดูได้พวกนี้นะครับการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์นจะทําให้น้องเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับผมอ่ะต่อมาครับวิ่งควายจังหวัดชลบุรีอันนี้ก็ น่าสนใจนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในชอยนะให้น้องจําไว้ว่าอยู่ที่จังหวัดนชนบุรีนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือนวัตสกรารหลวงพ่อสนทรหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเซาคือของภาคตะว,วันออกนะฮะโอเคครับก็จบแล้วกับพอยต์ประเด็นดีนะช่วงต่อไปเข้าสู่เมมโมรีมีสุดจํากันฮะ เมนูที่พิสูจน์จำสำหรับนะครับสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่นี่นะครับเราจะท่องเป็นคําท่องครับน้องนะครับเราจะท่องที่มาที่มาสังคมและวัฒนธรรมไทยนะมีอะไรบ้างที่มานะครับมีพิธีกรรมนะครับนำพรามนะครับตามพุทธนะฮะจุดสังคมเกษตรนะครับผมขอบเขตวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็มีพระมหากษัตริย์นะครับท่องอย่างไงบ้างนะ มีพิธีกรรมนำพรามนะครับตามพุทธจุดสังคมเกษตรขอบเขตวัฒนธรรมประเพณีมีพระหมหากษัตริย์อีกรอบหนึ่งครับพิธีกรรมนำพรามตามพุทธจุดสังคมเกษตรนะหมายความว่าสังคมของเราเป็นสังคมเกษตรนะครับขอบเขตวัฒนธรรมประเพณีมีพระหมหากษัตริย์เอาง่ายๆนะมีแค่สามอย่างครับคือพุทธพรามนะครับผีนะ คือผีเนี่ยอาจจะไม่เป็นชอยที่เขาสอบแต่ว่าอย่างน้อยหลักๆเลยเนี่ยนะจะมาจากพุทธและพราหม์นะครับผมแล้วก็เป็นสังคมเกษตรผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน